กลับมาช่วงนี้อย่างที่เราบอกนะคะว่ามีกรณีที่เมื่อวานนี้มีรถไฟถลายตกรางนะคะใกล้ๆกับจุดของ อุโมงค์รถไฟสนามบินหัวหินนะคะซึ่งเมื่อตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการระดมรถซ่อมบำรุงทางจากฝ่ายการช่างโยธาของหน่วยกู้ภัยม้าเหล็กไปกู้ขบวนรถไฟขบวนนี้นะคะที่ตกรางไป6โบกี้จากเหตุการณ์ที่คนร้ายขโมยเหล็กจานรองรางและตะปูยึดรางความคืบหน้าสำหรับรถไฟขบวนรถธรรมดาที่255ชลบุรีหลังสวนแห่งนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนที่ตกรางเนี่ยกำลังแล่นไปถึงจุดกิโลเมตรที่204หลัก12นะคะเป็นตู้โดยสารและรถสัมภาระที่อยู่ด้านท้ายขบวนที่ถลายตกลงมาในพื้นที่ตำบลห้วยไซใต้ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีผู้โดยสารและพนักงานรถไฟได้รับบาดเจ็บแต่ทำให้ขบวนรถไฟที่เดินทางลงสู่ภาคใต้ต้องหยุดพนักงานทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมเพราะขบวนรถเนี่ยไปกีดขวางการเดินรถรวมทั้งรางรถไฟได้รับความเสียหายเนื่องจากว่าเหล็กจานรองรางและเครื่องยึดเหนี่ยวรางที่เรียกว่าตะปูรางถูกคนร้ายถอดออกไปหมดทั้งสองฝั่งอย่างเหล็กรองจานเนี่ยนะคะก็มีน้ำหนักประมาณแผ่นละ3กิโลกรัมจำนวน42แผ่นตะปูยึดรางเกือบ200ตัวที่ถูกขโมยไปนะคะก็ส่งผลให้หมอนรถไฟได้รับความเสียหายกว่า400ท่อนทีนี้เรื่องของการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ตกค้างทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการจัดรถบัสจำนวน5คันขนถ่ายผู้โดยสารที่จองตั๋วขาเข้ากรุงเทพมหานครที่ตกค้างอยู่จำนวนกว่า200คนไปส่งยังสถานีปลายทางนะคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นตลอดทั้งค่ำคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการกู้ขบวนรถไฟทั้ง6โบกี้ออกจากรางมีการระดมรถซ่อมบำรุงทางจากฝ่ายการช่างโยธาหน่วยกู้ภัยม้าเหล็กบางซื่อชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถกว่า150คนเข้าไปซ่อมแซมเปลี่ยนหมอนรถไฟเปลี่ยนรางที่เสียหายซึ่งระยะทางตั้งแต่จุดที่พบจานรองรางและตะปูยึดรางที่หายไปจนถึงจุดที่รถไฟตกรางรวมทั้งสิ้น342เมตรนะคะที่ไปซ่อมแซมกันตลอดค่ำคืนพร้อมกันนี้ก็มีการนำรถเครนจำนวน12ตันและ15ตันมายึดขบวนรถเพื่อยกตู้โดยสารออกจากรางรถไฟทีละคันจนครบ6คันมีหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ร่วมสนับสนุนรถไฟส่องสว่างโดยรถเครนนั้นก็มีการทยอยยกรถตู้ออกจากรางและเคลื่อนย้ายทั้ง6โบกี้ไปไว้ที่สถานีรถไฟหัวหินได้เป็นผลสำเร็จตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงคืนนะคะคุณผู้ชมประมาณ5ทุ่มครึ่งจากนั้นก็เร่งซ่อมแซมรางรถไฟจนสามารถเปิดเดินรถได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เวลาเกือบ3นาฬิกาที่ผ่านมาโดยขบวนรถไฟสายแรกที่เปิดเดินรถตามขบวนตามปกติเนี่ยนะคะสามารถใช้ความเร็วในจุดที่มีปัญหาได้เพียง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นส่วนขบวนที่2เพิ่มความเร็วได้เป็น20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทีนี้ความคืบหน้าทางคดีนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุขโมยเหล็กจานรองรางและตะปูยึดรางโดยทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรีได้ลงพื้นที่เก็บหลักฐานที่เกิดเหตุและหารอยนิ้วมือแฝงรวมทั้งหาพยานวัตถุที่อาจหลงเหลือในพื้นที่เกิดเหตุนะคะซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายจนสามารถไปตรวจยึดแผ่นรองเหล็กและตะปูได้จากร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่อำเภอชะอำโดยในวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ได้เรียกประชุมตำรวจจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อเร่งคลี่คลายคดีนี้ให้เร็วที่สุดค่ะทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลเรื่องของตะปูยึดรางที่หายไปจำนวนทั้งสิ้น168ตัวมีลักษณะพิเศษนะคุณผู้ชมคือตะปูเนี่ยจะเป็นน็อตที่มีความยาว20ซมการถอดออกเนี่ยจะต้องใช้แฉลงค่ะรวมถึงต้องใช้เครื่องมือชนิดพิเศษที่มีใช้เฉพาะที่การรถไฟเท่านั้นนะคะส่วนเหล็กจานรองรางที่บอกว่ามีน้ำหนักจานละเกือบ3กิโลกรัมตำรวจก็เชื่อว่าคนร้ายไม่สามารถลงมือคนเดียวได้และคิดว่าการเตรียมการต้องทำมาเป็นอย่างดีด้วยนะคะเพราะว่าการที่จะขนเหล็กออกจากพื้นที่เนี่ยจะใช้รถจักรยานยนต์ก็ไม่ได้ด้วยคนร้ายก็น่าจะมีการลงมือก่อเหตุโดยการถอดชิ้นรางรถไฟในช่วงค่ำคืนช่วงเช้ามืดซึ่งมีขบวนรถไฟผ่านน้อยและเป็นขบวนรถเร็วขบวนสั้นๆก็น่าจะมีการเตรียมการดูแลมาแล้วนะคะว่าช่วงเช้าเมื่อน่าจะก่อการได้ส่วนความเสียหายคาดว่ามูลค่าหลายล้านบาทเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมนี่คือเป็นข้อสังเกตนะครับที่คุณลิชาเล่ามาให้ท่านผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับน็อตเนี่ยเป็นน็อตพิเศษคือจะไม่เหมือนกับน็อตอื่นๆทั่วไปที่เราเคยเห็นกันนะครับความยาวถึง20เซนติเมตรการจะถอดออกจากรางเนี่ยต้องใช้แฉลงหรือว่าเครื่องมือพิเศษที่สำคัญครับเหล็กจานรองรางเนี่ยน้ำหนักจานและเกือบ3กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะถอดออกมาไม่ง่าย
ต้องทํากันเป็นกลุ่มถึงจะสามารถทําได้แล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือพิเศษแต่ว่าการถอดอุปกรณ์เหล่านี้ออกจากรางรถไฟมันก็ส่งผลกระทบทําให้รถไฟนั้นต้องถลายออกจากรางแล้วก็ต้องหยุดการให้บริการเดินรถชั่วคราวกระทบกับผู้โดยสารแน่นอนกระทบกับหลายๆคนที่ต้องเข้าไปเร่งซ่อมแซมเพื่อที่สามารถกลับมาเปิดเดินรถได้ตามปกติตามรายงานเนี่ยช่วงเวลาประมาณตีสามหรือว่าเมื่อประมาณเกือบ3ชั่วโมงที่ผ่านมารถไฟสามารถให้บริการได้แล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศตลอดทั้งคืนเป็นอย่างไรเราจะคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับผู้สื่อข่าวพิเศษที่อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ว่าไปทําข่าวที่ชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณอภิชาติหงสกุลสวัสดีครับคุณอภิชาติครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเจกและท่านสองท่านครับคุณอภิชาติเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศการซ่อมแซมรางรถไฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะก็ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับก็ใช้เวลาต่ำๆตั้งแต่เกิดเหตุขบวนรถไฟธนบุรีหลังสวนที่ตกรางตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งของวันนี้แล้วนะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ14ชั่วโมงเต็มๆนะครับ14ชั่วโมง14ชั่วโมงใช่ครับครับเปิดเดินรถได้เมื่อตอนเวลา02ตีสองครึ่งนะครับตีสองครึ่งเกือบตีสามครับที่ผ่านมาใช่ครับครับแล้วก็ช่วงที่ซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเป็นกระบวนรถแรกซึ่งมี15โบกี้แต่ว่าจะใช้ความเร็วต่ำก็คือใช้เพียงแค่10กม.ต่อชั่วโมงแต่ในช่วงที่ผ่านอุโมงค์ของสนามบินมานะครับเมื่อเข้าตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยตรงนั้นก็จะชะลอครับชะลอลงนะครับเมื่อเจ้าที่การรถไฟนะครับที่มาทำการซ่อมแซมแล้วก็ผู้ควบคุมเนี่ยดูแล้วว่าผ่านไปได้เนี่ยทุกคนตอนนั้นเจ้าที่รู้สึกดีใจแล้วนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่รู้สึกว่าแบบเขาก็ทำงานมาตลอด10ชั่วโมงเต็มๆนะครับทั้งใช้เครื่องจักรกลหนักทั้งใช้รถเคนอะไรต่างๆเนี่ยทั้งคือเรียกว่าแบ่งงานทำกันเป็นทีมนะครับเจ้าที่ของการรถไฟเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปติดตามอยู่ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุจนกลับมานี่ประมาณตีสามแล้วนะครับครับครับคุณอภิชาติฮะคือ10กว่าชั่วโมงที่เจ้าหน้าที่ทำงานรถไฟสายแรกที่เปิดให้บริการเนี่ยเป็นรถไฟสายไหนฮะวิ่งจากไหนไปไหนฮะเป็นรถไฟสายกรุงเทพหาดใหญ่นะครับเป็นสายกรุงเทพหาดใหญ่นะครับครับเป็นชื่อเขาบอกว่าเป็นสายกรุงเทพหาดใหญ่มี15โบกี้นะครับนะฮะซึ่งวิ่งออกจากกรุงเทพแล้วก็มาจอดรอพักอยู่ที่ชะอำนะครับนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าช่วงที่รถไฟตกรางเนี่ยหลายคนอาจนึกว่าเป็นการตกรางธรรมดานะครับครับแต่เมื่อเจ้าที่การรถไฟไปตรวจสอบเนี่ยถึงจะรู้ว่าแผ่นรองหมุดแผ่นเหล็กรองหมอนรถไฟนะครับครับที่เลยใกล้อุโมงค์สนามบินมานะครับซึ่งเป็นหมอนรองรถไฟเป็นหมอนไม้นะครับไม่ใช่หมอนปูนนะครับหมอนไม้เนี่ยสองข้างเนี่ยจะมีแผ่นเหล็กซึ่งหนักเกือบ3กิโลเนี่ยสองข้างที่เขาเรียกว่าจานรองรางถูกป่ะฮะใช่ครับจานรองรางที่ทำจากเหล็กที่ทำจากเหล็กเนี่ยหนักเกือบ3กิโลเท่าที่เกือบ3กิโลเอ้ยเกือบ3กิโลใช่เกือบ3กิโลครับเจ้าที่การรถไฟกับวิศวะอะไรนะครับแล้วก็แต่ละข้างจะมีหมุด4ตัวทั้งสองข้างครับตรวจสอบดูแล้วเนี่ยแผ่นเนี่ยหายไปทั้งหมด4ถูกงัดออกไปเนี่ย42แผ่น42แผ่นหมุดทั้งหมด168ตัวครับค่ะซึ่งยาว20นิ้วเนี่ยแผ่นก็20เอ้ยหมุดเนี่ยยาว20ประมาณ20เซนนะครับ20เซน168ตัวค่ะ168ตัวที่หายไปแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็เดินทางมาพร้อมกับตำรวจที่สูตรหลักฐานแล้วก็ตำรวจในท้องที่พื้นที่อำเภอชะอำเนี่ยมาตรวจสอบนะครับก็พบแผ่นรองเหล็กที่เหลือค้างอยู่เนี่ย2แผ่นค่ะนะครับเจ้าที่ก็พยายามหารอยนิ้วมือแฝงพยายามเก็บอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็บอกนะครับก็คุยกันแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นอุปสรรคบ้างเนื่องจากว่าไอ้ที่แผ่นเนี่ยมันจะมีรอยพวกฝุ่นต่างๆหลังจากที่ขบวนรถไฟวิ่งแล้วมันเลยทำค่อนข้างที่จะคุณอภิชาติหารอยนิ้วมือแฝงยากคุณอภิชาติฮะคือตอนนี้ภาพที่มันขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานขึ้นภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนิดหนึ่งคือตัวแผ่นเหล็กซึ่งถือว่าเป็นจานรองรางรถไฟแล้วก็ตัวที่มันเป็นน็อตที่มีความยาวประมาณสัก20เซนอธิบายให้เราฟังทีนะฮะว่าไอ้แผ่นตัวนี้มันมีความสําคัญยังไงเท่าที่ไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ฮะเพราะมันหายไปเนี่ยทั้งหมด40กว่าแผ่นนะฮะน็อตเนี่ยหายไปอีก100กว่าตัวเนี่ยครับมันสําคัญกับรางยังไงบ้าง
เพราะมันเป็นตัวยึดติดอยู่กับหมอนเนี่ยมันจะถ้าจะนึกตามไปก็คือตัวแผ่นเนี่ยมันอยู่ใต้รางใช่ไหมครับแล้วมันวางอยู่บนหมอนไม้แล้วก็ตัวน็อตเนี่ยมันก็จะยึดติดกับหมอนเลยครับครับครับคือมันจะเชื่อมถึงกันใช่ฮะคือความแข็งแรงของรางเนี่ยคือถ้ามันไม่มีรางมันก็จะไม่แข็งแรงถูกต้องไหมฮะรางมันก็จะไม่เหมือนมีไม่มีอะไรยึดไว้ครับอ๋อไม่จะไม่เหมือนว่าไม่มีอะไรยึดไว้ทีนี้ว่าสาเหตุที่ว่ารถไฟตกรางเนี่ยพอมันถอดออกไปเนี่ยใช่ไหมครับพอมันถอดออกไปเนี่ยก็เหมือนกับหมอนไอ้ตัวหมอนรถไฟเนี่ยเหลือที่ไม่แทบจะไม่เหลือที่ยึดติดกับอะไรแล้วแต่ว่าตรงอื่นเนี่ยมันเป็นหมอนปูนอยู่นะฮะเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยขบวนรถไฟสปรินเตอร์ที่วิ่งลงไปใต้เนี่ยมันมี3โบกี้แต่ขบวนเนี้ยมันจะเป็นขบวนที่รถ3โบกี้เนี่ยจะวิ่งเร็วแล้วก็เบาดังนั้นขบวนแรกที่วิ่งเมื่อวานเนี่ยก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุตกรางเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเจ้าที่การรถไฟเองก็ได้พูดคุยกันเขาบอกว่ามันก็อาจจะเริ่มแบบรางอาจจะเริ่มเสียศูนย์แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟที่เขาพนักงานขับรถไฟที่เขามาขบวนที่ตกรางเนี่ยจริงแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกมีความผิดคือมองไปแล้วเห็นพอจะลอดหลุมแล้วก็มองเห็นความผิดแปลกแต่ว่าณตอนนั้นนะครับคุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะเบรกได้ทันได้เพราะว่ารถไฟวิ่งมาเร็วต้องปล่อยไปก็คือต้องปล่อยให้มันเฉื่อยมาตามระบบของมันนะครับให้มันเฉื่อยมาเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไปเบรกแล้วมันจะเสียการทรงตัวนะครับนี่คือขนาดจริงๆอะช้างมันไอรางเนี่ยมันบิดออกนะฮะถ้าตามภาพจะเห็นว่ารางมันบิดออกแต่นี่คือเจ้าหน้าที่ที่เขาขับมาเนี่ยเขาเบรกแล้วคือไม่เบรกครับเขาก็คือเขาลดตามเร็วเพราะว่าอีกไม่ไกลก็จะเข้าตรงจุดทางตัดรถไฟเนี่ยเขาก็จะชะลออยู่แล้วครับแล้วก็ผู้โดยสารเองเนี่ยอยู่ตรงส่วนหน้าเพราะส่วนท้ายเนี่ยเป็นที่ใส่ไอ้สินค้าแล้วกับตู้ของพนักงานของรถไฟนะครับครับนี่เป็นความโชคดีมากที่เขาไม่ได้เบรกแล้วก็รถก็ปล่อยบังคับรถให้มันแบบมาจนไม่เสียไม่ตกจะเห็นได้ว่ารถเนี่ยไม่ได้ตกรางทุกโบกี้ใช่ตกเฉพาะตู้ท้ายกับตู้ที่ถัดไปอีกตู้หนึ่งก็เลยไม่มีใครเป็นอะไรถูกไหมฮะถูกต้องครับครับซึ่งเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่คนเองประชาชนเองที่เห็นหรือผู้ที่โดยสารไปกับขบวนรถไฟเองบอกว่าแบบเขารู้สึกแบบโชคดีมากว่ามันมีการถอดตัวหมุดออกไปถอดตัวแผ่นรองรางไอ้แผ่นรองหมอนรถไฟหรือรองรางรถไฟออกไปเนี่ยมันเหมือนแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี่อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแต่นับว่าเป็นสิ่งที่โชคดีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เกิดแล้วเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเองในช่วงเย็นก็ได้คุยก็แบบแบ่งกระจายกำลังกันลงพื้นที่เพราะหนึ่งถ้าเกิดคนที่ขโมยไปเนี่ยอย่างน้อยต้องไม่ใช่คนเดียวเพราะแผ่นเนี่ยเขาบอกว่าแผ่นหนึ่งมันหนักเกือบ3กิโลครับเจ้าที่การรถไฟบอกใช่ใช่ใช่ฮะแล้วการที่จะงัดแล้วก็ที่หายไปเนี่ย4เท่ากับ40แผ่นเนี่ย40แผ่นกับ168ตัวเนี่ยมันต้องใช้คนหลายคนและต้องใช้ฉแลงที่จะมางัดตรงหัวล็อตออกเนี่ยค่ะมันไม่ได้ทำกันง่ายๆมันเป็นของเฉพาะที่ทำยึดติดกับหมอนรถไฟอะครับครับครับคือจะมางัดจะมาเอาออกเนี่ยไม่ได้เรื่องง่ายอุปกรณ์ที่ใช้งัดก็ยากด้วยนะคะที่จะหานะคะแล้วก็ต้องรู้ด้วยครับว่ารถไฟขบวนไหนจะผ่านอะไรช่วงไหนอะไรยังไงซึ่งต้องเป็นคนที่ตำรวจคาดว่าเป็นคนในไหมคะตำรวจคาดว่าเป็นคนในไหมคะคุณอภิชาติเบื้องต้นนะครับเมื่อวานนี้ก็ตอนช่วงค่ำนะครับก็ยังไม่ได้พูดคุยกันมากนี่ว่าตำรวจเองก็บอกว่าขออนุญาตลงพื้นที่ไปทำงานสืบสวนก่อนนะครับจนประมาณสักสี่ทุ่มเนี่ยก็ทราบว่าเจอของกลางเนี่ยแผ่นรองหมุดเนี่ยหมอนรองรางไอ้ที่แผ่นรองหมุดไอ้แผ่นเหล็กเนี่ยครับในร้านขายของเก่าที่อำเภอชะอำตอนนั้นเขาบอกว่าเจอประมาณสัก30กว่าแผ่นเนี่ยนะครับแล้วก็น็อตตัวน็อตอีก50กว่าตัวนะครับแล้วก็เจ้าที่การรถไฟเองก็ต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรชะอำนะครับเพราะถือว่าเป็นคดีทางอาญาแล้วตอนนี้นะฮะเรื่องนี้แล้วก็เมื่อคืนเนี่ย
ช่วงที่ซ่อมนะครับทั้งการยกโบกี้เองเนี่ยการยกโบกี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่4โมงเย็นไปจบที่ประมาณเกือบตีสามใช่ยกโบกี้เนี่ยประมาณไปจบที่ประมาณตีหนึ่งครึ่งใช้เวลาประมาณสัก7ชั่วโมงยกโบกี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ยกโบกี้เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตรงโบกี้ที่มันคล่อมอยู่บนรางรถไฟเนี่ยพอเมื่อโบกี้มันออกไปแล้วเนี่ยก็จะต้องดัดรางซ่อมรางบดอัดแล้วถอดหมอนที่แตกนะครับหมอนปูนฮะหมายถึงว่าหมอนตุบหมอนปูนที่แตกเนี่ยทั้งหมดรวมทั้งหมอนไม้ที่ถูกถอดแผ่นออกไปเนี่ยรวมแล้วเนี่ย300ฝาหมอนนะครับค่ะคือเหมือนแทบจะต้องซ่อมใหม่เลยทีเดียวนะคะจากภาพที่เราเห็นอยู่ใช่ครับเพราะว่าบางไอตัวยึดเนี่ยตัวยึดหมอนปูนมันหลุดนะฮะช่วงที่รางมันบีบออกจากกันเนี่ยช่วงที่ไอโบกี้หลังมันตกแล้วมันก็เลยทำให้รางมันไปตัวล้อรถไฟครับที่เป็นเหล็กเนี่ยลงไปกระแทกกับไอบางปูนก็เลยต้องเปลี่ยนหมอนแต่ว่าเบื้องต้นนะครับวันเนี้ยก็คือยังคิดว่ายังไงเจ้าหน้าที่การรถไฟบอกว่ายังไงก็ต้องทำต่อเพราะเมื่อคืนเนี่ยเขาตั้งใจเร่งที่จะเปิดเดินรถให้ได้เนื่องจากว่าขบวนรถต่างๆเนี่ยยังจอดรออยู่ทั้งฝั่งมาจากกรุงเทพมาแล้วที่มาจอดรออยู่ที่ทั้งสถานีรถไฟชะอำแล้วก็ห้วยสายใต้นะครับก็คือออกมาแล้วต้องมาจอดรอไว้เพื่อที่จะรอซ่อมรางให้เสร็จเนี่ยถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วก็ฝั่งจากใต้ที่ขึ้นมาก็จอดรออยู่แถวปราณบุรีบ้างหรือที่หัวหินบ้างนะครับแต่ตีสามที่ผ่านมาเนี่ยสามารถผ่านไปได้แบบช้าๆหลายขบวนแล้วถูกต้องไหมคะครับขบวนแรกครับอย่างที่ผมที่เปิดไปเมื่อตอน0230รอเนี่ยก็คือขบวนนั้น15โบกี้เนี่ยใช้ความเร็วที่เขาบอกว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคือเข้าตรงนั้นก็คือสามารถช้าไประยะทางที่เสียหายเนี่ย342เมตรค่ะคุณอภิชาติคะแล้วผู้โดยสารที่อยู่บนขบวนที่ตกรางเนี่ยค่ะที่แฉลบออกจากรางเนี่ยค่ะล่าสุดมีเคลียร์ได้หมดหรือยังคะไปถึงจุดหมายได้หมดหรือยังคะเคลียร์ได้หมดตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วครับก็คือหลังจากไม่ถึงช่วงเย็นนะครับหลังจากที่เกิดตกรางเนี่ยก็นำไปขึ้นรถที่สถานีรถไฟหัวหินนะครับก็คือทางการรถไฟเองก็จัดรถบัสนะครับรวมทั้งตอนเย็นเนี่ยก็จัดรถบัสอีก5คันครับเพื่อที่จะรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากภาคใต้นะครับก็คือมาลงที่หัวหินเนี่ยประมาณ200กว่าคนมีทั้งนักท่องเที่ยวด้วย5คนส่วนหนึ่งก็เข้ากรุงเทพส่วนหนึ่งก็ไปที่เพชรบุรีราชบุรีนครปฐมนะครับก็เลยตอนนี้ไม่มีคนตกค้างแล้วนะฮะไม่มีคนตกค้างแล้วนะครับครับแต่ว่าส่วนการดำเนินการสืบสวนอะไรต่างๆเนี่ยทราบว่าวันนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรเพชรบุรีเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ชะอำแล้วก็เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยระดับหัวหน้าผู้ควบคุมเลยครับเห็นบอกว่าจะมีการประชุมกันอีกรอบประชุมแล้วก็พูดคุยกันเพราะเขาบอกว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความเป็นห่วงเรื่องนี้หลังจากที่เกิดเหตุแล้วรู้ว่าแผ่นเหล็กรางรถไฟเนี่ยถูกถอดออกไปเนี่ยก็ได้กำชับลงมานะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับลงมาเหมือนกันครับได้ครับของท่านครับได้ครับก็เดี๋ยวเราจะมีการติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับขอบคุณมากครับคุณอภิชาติครับที่รายงานให้ทราบครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภิชาติหงสกุลนะครับเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกแสอย่างหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้ที่รายงานเข้ามาก็คือร้านรับซื้อของเก่าตรงนี้นะฮะที่คนที่เอาเหล็กซึ่งเป็นจานรองรางรถไฟแล้วก็น็อตไปขายบางส่วนเดี๋ยวตำรวจอาจจะต้องแกะรอยตรงนี้วันนี้จะมีการประชุมคลี่คลายคดีเพิ่มเติมนะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และมันกระทบกับผู้โดยสารแล้วก็กระทบกับเจ้าหน้าที่การรถไฟด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าคนขับเนี่ยถือว่ามีประสบการณ์สูงแล้วก็ช่างสังเกตอ่ะที่สังเกตเห็นว่ารางมันผิดปกติไม่งั้นอาจจะรุนแรงกว่านี้ด้วยอุบัติเหตุนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้6 นาฬิกา 12 นาทีนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ใช่แล้วค่ะกลับมาช่วงหน้า